รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการเปิดกล่องความรู้สู่รุ่ยทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 เวลาดีๆแบบนี้เจอเราทั้ง2คนครับก๊อฟข่าวสารในทีนะครับไม่มีวันหมดนะครับมีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับวันนี้ LG เขาออกอุปกรณ์ Gadget ใหม่อีกแล้วเหรอนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาถูกใจบก.แน่นอนอะไรมันคืออะไรมันคือคีย์บอร์ดฮะคีย์บอร์ดเนี่ยที่พกพาได้โอ้ธรรมดาไหมเปล่าธรรมดาใช่ไหมนะครับแต่ม้วนได้โอ้โหม้วนเก็บได้เลยใช่ครับโดยเฉพาะตัวคีย์บอร์ดนี้ชื่อว่า LG Loli นะครับโอ้ทำไมอะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวคีย์บอร์ดที่มีความทั้งทนทานสามารถพับเก็บได้พับได้ด้วยคีย์บอร์ดอะไรพับได้ก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโอ้โหนะครับซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธความพิเศษของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์2อันพร้อมกันได้อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วเราจะโหและกดฟังก์ชันในการสลับการใช้งานได้ทันทีได้เลยเหรอใช่ครับผมต่อกับแท็บเล็ตเครื่องนี้พิมพ์อยู่อ่ะผมอยากจะมาต่อกับโน้ตบุ๊กกดสวิตช์สลับเลยแค่นั้นเองใช่มันมีฟังก์ชันอยู่ในตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีความทนทานด้วยผลิตจากโพลีคาร์บอนเนตและพลาสติก ABS นะครับครับเรียกว่าทนทานเหยียบไม่แตกอย่าเหยียบเลยดีกว่านะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้เป็นแบบ AA 3ตัว 3A 3ก้อนเลยแค่นั้นเองเหรอ3A แต่ไม่ได้บอก3ก้อนนะ3A เฉยๆแต่ว่าที่บอกว่าใช้ได้3เดือนก็บอกงี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าน่าใช้เพราะว่าในเรื่องการใช้งานที่ใช้งานง่ายครับซื้อได้ที่ไหนนี่ตอนนี้เขาบอกเขามีเริ่มจะมีวางจำหน่ายแล้วแต่ว่าเริ่มต้นที่ยุโรปไม่ใช่ญี่ปุ่นนะยุโรปอเมริกานะครับและเอเชียจะมาเดี๋ยวจะบินไปซื้อใจร้อนเลยใช่ไหมไปซื้อคีย์บอร์ดที่ลงทุนนะนะครับแล้วก็ยังก็คือที่หมอผมมองว่าจากที่ผมดูรูปภาพนะเป็นไงบ้างผมคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงอะไรครับคิดถึงการไอ้ที่ม้วนซูชิอ่ะอ๋อใช่หมุนแล้วก็มาสับเป็นท่อนๆนะครับอันนี้เสิร์ฟเลยนะครับ LG Loli LG Loli นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เหมาะกับการใช้งานสำหรับคนที่ชอบพิมพ์หยาบบอกๆมากๆถูกต้องหลังๆผมไม่ค่อยพิมพ์นะทำไมฮะนิ้วไม่ค่อยดีนิ้วล็อกใช้กับสั่งเสียงแทนโอ้โหนี่เป็นข่าวไอทีที่มาอัปเดตกันนะครับก๊อฟยังมีกิจกรรมหรือเปล่าวันนี้ครับใกล้จะวันสุดท้ายแล้วนะใกล้จะวันสุดท้ายนะครับใครลืมส่งใครไม่รีบส่งมาเนี่ยรีบส่งมาตื้อๆๆๆอาจจะพลาดได้ฟิตเนสแท็กเกอร์โอ้โหตัวนี้นะเขาได้ชื่อว่าเป็นฟิตเนสซูเปอร์วอทนะรุ่นนี้นะครับรีบส่งกันมาหน่อยนะครับอย่าช้านะครับถ้าไม่ส่งเดี๋ยวผมส่งเองนะครับส่งมาเลยครับบก.ครับได้ครับผมจะอีเจ็กแน่นอนเลยดีมากนะครับผมเอาละครับแต่ก่อนอื่นต้องไปดูเงื่อนไขกติกาเพราะไม่ได้แจกเฉพาะอันนี้เดียวด้วยยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับไปชมกันเลยเพียงคุณแสดงความคิดเห็นว่าชอบช่วงใดของรายการแอดอินบ็อกซ์มากที่สุดหากคำตอบไหนถูกใจคณะกรรมการอันดับที่1รับไปเลย Smartwatch Fitbit Surf จำนวน1รางวัลอันดับที่2และ3รางวัลเล่นห้องเกมฟรีจาก Escape Room มูลค่า 3,300 บาทจำนวน2รางวัลส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 4111779ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายน2558ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันที่18กันยายน2558สวัสดีค่ะพบกับไทยมุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะถ้าพูดถึงประเทศที่หลายๆคนนะคะอยากจะลองไปเที่ยวกันดูสักครั้งคงจะหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่น่ารักแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากๆนั่นเองค่ะแต่การไปท่องเที่ยวแบบนี้นะคะอุปสรรคสำคัญเลยคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของภาษานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะว่าไข่มุกมีแอปพลิเคชันเด็ดๆนะคะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมสามารถฝึกภาษาญี่ปุ่นกันได้แบบง่ายๆกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ WA Tran TJ ค่ะ WA Tran TJ
เป็นแอปพลิเคชันที่จะแนะนำภาษาญี่ปุ่นที่เราจะต้องใช้เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยภายในแอปพลิเคชันเราจะมีประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เป็นภาพประกอบสุดน่ารักโดยมี9รูปแบบเช่นการทักทายการภาวนาขอพรของใช้ส่วนตัวการจองที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวค่ะนอกจากนั้นยังมี My Favorite ที่จะเป็นไอคอนรูปหัวใจเอาไว้เซฟรูปแบบประโยคที่เราใช้งานบ่อยๆเพียงแค่เราเลือกประโยคที่ต้องการกดหน้าจอแช่ไว้ก็จะถูกเซฟไปเก็บไว้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเร็วๆนี้ก็ควรจะดาวน์โหลดติดสมาร์ทโฟนกันเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ App Store และ Google Play เดี๋ยวไข่มุกขอตัวไปดาวน์โหลดติดเอาไว้ก่อนละกันคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add Inbox ค่ะ